ันนี้ก็มาเจอกับช่องสันลงเน็ตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเที่ยวชมร้านอาหารศาลาซีฟู้ดนะครับศาลาซีฟู้ดตอนนี้ที่ตั้งก็เหมือนที่เห็นเลยอยู่ติดทะเลนี่ก็อยู่ที่บ้านหาดทรายยาวนะครับจังหวัดสตูลที่นี่บอกได้เลยว่าอาหารทะเลสดสดแน่นอนยังไงก็ใครที่ชอบสายอาหารทะเลก็ยังไงฝากไว้สถานที่หนึ่งแล้วกันนะครับลองมาชมดูบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยสดสดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูบรรยากาศโดยรอบกันก่อนด้านนู้นก็จะเป็นชาวประมงนะครับชาวบ้านที่อยู่ติดกับร้านเขากำลังซ่อมอวนก็มีเรือประมงมีทะเลเนี่ยพอน้ำลงตรงนี้นะครับจะไปสุดนู่นถึงหินไกลๆนู่นเลยนะครับก็น้ำลงเราก็หาหอยได้มันก็มีคนมาหาหอยบรรยากาศโดยรอบก็จะสวยๆประมาณนี้นะครับลองดูด้านนี้สวยครับบรรยากาศดีอากาศสดชื่นครับสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆไปเลยอากาศดีแน่นอนวันนี้โชคดีด้วยแดดไม่ร้อนนี่ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับโซนนี้จะเป็นโซนลานจอดรถจอดได้เยอะมากันเยอะๆหลายคนหลายเป็นหมู่คณะก็ได้ที่จอดรถกว้างขวางนะครับที่จอดรถโซนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำสะอาดนะครับทำได้ธรรมชาติมากอันนี้ก็เป็นใครเล่นน้ำแล้วอยากมาอาบน้ำตรงนี้ก็มีห้องอาบน้ำด้วยนะครับมีทำที่ทำห้องอาบน้ำไว้ให้ใครที่เล่นน้ำแล้วขึ้นมาอาบน้ำจืดตรงนี้ได้เลยนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้หน้าร้านปุ๊บเดินเข้ามาก็จะเจอส่วนหน้าร้านจะเป็นป้ายยินดีต้อนรับบรรยากาศนะครับธรรมชาติเดินรอบร้านเลยเสียงคลื่นนี่ได้ยินชัดมากแต่ไม่รู้ว่าในกล้องในไมค์นี้จะได้ยินชัดอย่างนี้หรือเปล่าเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร้านนะครับร้านจะมีที่จอดรถอยู่ด้านหน้าเป็นลานแล้วก็ทางร้านก็ทำเปลนะครับมีเปลมีที่นั่งสำหรับลูกค้าแต่แถวนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันปกติคนก็ไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ต้องห่วงเลยใครจะมาวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้องจองกันล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าที่นี่คิวเขายาวจริงขนาดว่าที่นั่งเยอะขนาดนี้ก็ไม่พอถือว่าไม่พอกันเลยเนี่ยครับบรรยากาศดีมากใครที่เป็นอะไรที่ชื่นชอบเกี่ยวกับซีฟู้ดนะครับอย่าลืมเลยร้านนี้ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วย1ร้านรสชาติดีแล้วก็สดแน่นอนของร้านนะครับThank you.
็มีหลายโต๊ะหลายซุ้มกันอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นเมนูนะครับซีฟู้ดของร้านนี้เลยนะครับมี Wi-Fi ฟรีด้วยตามหน้าปกได้เขียนไว้แล้วสาราซีฟู้ดหาดทรายยาวนะครับบ้านหาดทรายยาวถือว่าเมนูเยอะนะครับเมนูเยอะอยู่ราคาก็ไม่แพงนะครับสำหรับของสดถือว่าไม่แพงเลยรสชาติก็โอเคถือว่ารสชาติดีเลยทีเดียวยังไงก็แวะมาชมมาเยี่ยมมาชิมกันได้นะครับสำหรับร้านสาราซีฟู้ดด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งที่ว่าชมธรรมชาติแล้วสดชื่นเลยระหว่างนั่งรอข้าวรอกับข้าวรออาหารหรือว่าทานเสร็จแล้วอยากจะเดินเล่นชมบรรยากาศชมวิวก็แถวนี้ก็ถือว่าเป็นวิวที่ดีแล้วก็สวยเลยทีเดียวนะครับดูไปยาวๆช่วงนี้ก็น้ำกำลังลงนะครับน้ำกำลังลงถ้าลงไปสุดก็พอจะหาหอยหาปูก็ยังพอหาได้นะครับถือว่าทะเลแถวนี้ก็สมบูรณ์กันอยู่ก็ได้ชมบรรยากาศรอบๆกันแล้วที่ได้ให้เดินดูเมื่อกี้ถ่ายให้ดูรอบๆแล้วใครที่สนใจยังไงก็แวะมาได้นะครับที่ศาลาซีฟู้ดหาดทรายยาวแล้วก็ยังไงก็ฝากช่องกันด้วยนะครับสำหรับช่องสารลงเน็ตเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวเราจะทำลงมาให้ดูกันอีกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยยังไงก็ขอบคุณครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปถัดไปว่าเราจะไปไหนกัน